ิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือออกมาประกาศนะคะว่าชาติใดก็ตามที่มีความพยายามดำเนินการทางการทหารเพื่อต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามโดยตรงกับเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือจะไม่เพิกเฉยอีกต่อไปค่ะโดยท่าทีที่แข็งกร้าวนี้ภายหลังจากที่สื่อของเกาหลีเหนือได้รายงานว่าคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกมาเตือนว่าหากพบความพยายามใดๆก็ตามที่จะมายิงขีปนาวุธสำหรับการใช้ทดสอบของเกาหลีเหนือนั่นจะถูกมองว่าเป็นการประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือทันทีพร้อมกล่าวโทษการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้รวมไปถึงญี่ปุ่นว่ามีแต่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นโดยคิมโยจองออกแถลงการระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการทางการทหารเพื่อต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือนั่นเท่ากับว่าเกาหลีเหนือถือว่าเป็นการประกาศสงครามซึ่งเกาหลีเหนือสามารถยิงขีปนาวุธลงมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นอีกพร้อมยังบอกด้วยว่ามหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐหรือญี่ปุ่นสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่าที่ผ่านมาสหรัฐและชาติพันธมิตรไม่เคยยิงขีปนาวุธนำวิถีของเกาหลีเหนือแต่หลายฝ่ายกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่าจะยิงขีปนาวุธข้ามเขตแดนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นขณะนักวิเคราะห์เนี่ยได้ชี้ว่าถ้าเกาหลีเหนือปฏิบัติตามคำขู่ในการเปลี่ยนมหาสมุทรแปซิฟิกให้กลายเป็นสนามยิงขีปนาวุธก็จะส่งผลให้เกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวและเป็นรัฐที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถสร้างความก้าวหน้าทางเทคนิคนอกเหนือจากการส่งสัญญาณข่มขู่ทางการทหารได้ขณะที่ฝ่ายข่าวต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการกล่าวหาสหรัฐว่าทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงหลังจากที่ซ้อมรบร่วมกันทางอากาศด้วยเครื่องบินที่ระเบิด B-52 เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาและวางแผนซ้อมรบภาคสนามร่วมกันกับเกาหลีใต้โดยสหรัฐเนี่ยได้ใช้เครื่องบินที่ระเบิด B-52 ในการซ้อมรบร่วมกันกับเครื่องบินขับไล่ของเกาหลีใต้ซึ่งกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการซ้อมรบร่วมดังกล่าวก็คือการแสดงแสนยานุภาพต่อการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่อะไรก็ตามสหรัฐและเกาหลีใต้จะดำเนินการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Freedom Shield ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าส่วนทางด้านของนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเบี่ยงเบนไปในทางที่ร้ายแรงพร้อมเตือนถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการสกัดกั้นและปราบปรามจีนไม่ได้ทำให้สหรัฐยิ่งใหญ่พร้อมทั้งไม่อาจหยุดยั้งการฟื้นคืนพลังกลับมาใหม่ของจีนได้สหรัฐถือว่าจีนเป็นคู่แข่งหลักแล้วก็เป็นความท้าทายทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หากสหรัฐไม่เหยียบเบรกยังคงร้องคำรามไปตามเส้นทางที่ผิดมันก็คงต้องเกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าแล้วใครจะเป็นผู้แบกรับหายนะที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งการออกมาแสดงความเห็นของนายฉินกังมีขึ้นหลังจากวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนออกมาตำหนิสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาว่าประเทศตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐได้ใช้การสกัดกั้นปิดล้อมและปราบปรามอย่างรอบด้านกับจีนซึ่งนำความท้าทายอย่างรุนแรงมาสู่จีนรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังแถลงย้ำจุดยืนและนโยบายของรัฐบาลได้ว่ากรณีไต้หวันนั้นเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่อาจจะล้ำเส้นได้ปัญหาไต้หวันเป็นแกนหลักของผลประโยชน์ของจีนเป็นรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งเป็นเส้นแดงแรกที่ต้องไม่ล่วงล้ำเข้ามาโดยจีนสงวนสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจีนและรัสเซียไม่ใช่ภัยคุกคามต่อโลกโดยวิกฤตในยูเครนนั้นไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำรอยในเอเชียทั้งยังวิจารณ์ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐว่าเป็นความพยายามสร้างกลุ่มพิเศษเพื่อหวังทำลายผลประโยชน์ของประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ